พอดแคสต์รีวิวรายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรนด์MIT ก็จัด10อันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fanคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast เปิดตัวนักข่าว AI มาฟังนิทานกันแล้วหนีห่าวThis is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ podcast review นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา 10:00 นและชมกันได้อีกครั้งรีรันตอน 20:00 นะครับสัปดาห์นี้เจอกับยีนธรณินทร์เทพวงศ์ครับทุกๆสัปดาห์เราจะนำไฮไลท์ podcast ที่น่าสนใจมาให้คุณได้ฟังกันก่อนใครนะครับผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของ Thai PBS podcast และก็ Thai PBSนะครับช่วงนี้เราเจอกันแบบครึ่งหน้านะครับต้องสวมใส่หน้ากากตามมาตรการแล้วก็การขอความร่วมมือจากทางสบคแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ยินจัดรายการอยู่ที่สตูดิโอก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการครับสวมใส่หน้ากากอนามัยกันก่อนนะครับรวมถึงคุณผู้ชมเองก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้การระบาดของโควิด-19 ยังคงต้องเฝ้าระวังกันต่อนะครับการติดเชื้อรายใหม่รายวันก็ยังพุ่งสูงขึ้นแม้ว่าจะต่ำลงมาแล้วนะครับแต่ผู้ติดเชื้อก็ยังคงหลักพันอยู่แล้วก็ยังมีผู้ป่วยหนักที่ต้องรักษากันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการในช่วงนี้กันด้วยนะครับแต่สัปดาห์นี้เรายังมีรายการที่น่าสนใจให้คุณได้ฟังกันครับนี่คือตัวอย่างของวันนี้ครับไทย PBS เปิดพื้นที่ประสานงานช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ผ่านรายการพิเศษไทย PBS สู้โควิด-19โรงหมอกับการสังเกตอาการโควิด-19 และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสเรื่องเพศเรื่องลูกคำแนะนำจากหมอโอแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลวิธีการพูดคุยกับลูกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาลูกถูกเพื่อนบ้านลวนลามแล้วไม่ยอมบอกพ่อแม่ควรทำอย่างไร Gen Z and Classical Music ดร.วานิชโปตะวานิชจะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่ใครๆก็เคยได้ยินอย่างทำเป็ดที่สามารถเล่นดนตรีได้ไม่ซ้ำแนวในช่วงที่การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้นะครับมีผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมานะครับเป็นหลักพันคนปัญหาหนึ่งที่ตามมาจากการติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็คือการที่จะต้องนำตัวผู้ป่วยไปรักษาในโรงพยาบาลครับแต่ในช่วงที่ผ่านมาการติดต่อการประสานงานนั้นก็เจอปัญหานะครับเพราะว่ามีสายเข้าไปจำนวนมากการประสานงานก็อาจจะไม่ได้รับความสะดวกมากนะครับไทย PBS ก็เลยใช้โอกาสนี้นะครับเป็นสื่อกลางในการที่จะคอยประสานผู้ป่วยโควิด-19 ให้เข้ารับการรักษารวมถึงเปิดพื้นที่ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆด้วยนะครับโดยมีรายการพิเศษที่จะเป็นสื่อกลางขึ้นมาครับกับรายการไทย PBS สู้โควิด-19 ครับไทย PBS ปรับผังอยู่เคียงข้างประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 สดทุกวันเวลา 12:00 นถึง 14:00 นรายการไทย PBS สู้โควิด-19 โดยศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PBS สู้โควิด-19 รายงานสดจากพื้นที่เปิดพื้นที่ประสานความช่วยเหลือแบ่งปันรับข้อมูลเรื่องร้องเรียนและปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับโควิด-19 ติดต่อศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PBS สู้โควิด-19 โทร02-790-2111หรือทาง LINE ID @rongthukthaipbs ไทย PBS อยู่เคียงข้างคุณทุกการเปลี่ยนแปลง
ไทย PBS ในฐานะสื่อสาธารณะนะครับก็คอยเป็นสื่อกลางนะครับในการประสานงานแล้วก็คอยเป็นตัวกลางในการช่วยเหลือเพื่อที่จะนำส่งผู้ป่วยที่ยังตกค้างอยู่ให้เข้ารับการรักษาโดยเร็วครับรวมถึงยังเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่มีความสนใจในการที่จะช่วยเหลือมาติดต่อและเราก็จะนำมาจับคู่กันนะครับกับหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะรับความช่วยเหลือกันต่อไปด้วยนะครับย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับไทย PBS ได้เปิดพื้นที่ในการสื่อสารให้ผู้ป่วยโควิด-19 นั้นได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วนะครับโดยผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังหาเตียงหรือว่าโรงพยาบาลเข้ารักษาไม่ได้ก็สามารถติดต่อมายังเราได้ครับรวมถึงโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์หรือสิ่งของจำเป็นและประชาชนทั่วไปที่ขาดแคลนอาหารน้ำดื่มนะครับก็ใช้ช่องทางของไทย PBS นี้นะครับในฐานะศูนย์ประสานฉุกเฉินโควิด-19 เข้ามาเป็นตัวกลางในการประสานงานครับโดยสามารถติดต่อมายังช่องทางต่างๆเหล่านี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์027902111ติดต่อได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นมีทั้งหมด20คู่สายด้วยกันครับหรือว่าจะเป็น LINE ร้องทุกไทย PBS นะครับสแกน QR Code ผ่านทางหน้าจอตรงนี้ก็สามารถใช้ช่องทางผ่าน LINE นะครับในการขอความช่วยเหลือหรือว่าประสานความช่วยเหลือต่างๆได้หรือว่าจะเป็นการกรอกแบบฟอร์มทางออนไลน์นะครับที่ www.thaipbs.or.th/covid19service นะครับทั้งหมดนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดต่อมายังไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่ไทย PBS นั้นเปิดศูนย์ประสานฉุกเฉินตั้งแต่วันที่27เมษายนที่ผ่านมานะครับก็มีหลายกรณีที่มาขอรับความช่วยเหลือจากไทย PBS เราก็เป็นตัวกลางในการประสานงานให้หลายๆกรณีเลยนะครับได้เข้ารับการรักษาโดยเร็วที่สุดรวมถึงใครที่อยากจะมาแบ่งปันความช่วยเหลือต่างๆนะครับนำอุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลนหรือว่าอาหารที่ขาดแคลนก็เข้ามาประสานกับไทย PBS จำนวนมากเลยนะครับซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นครับเพราะว่ามีจิตอาสาที่มาคอยรับโทรศัพท์นะครับจำนวน20คู่สายด้วยกันก็ได้เข้ามาคอยประสานงานรับข้อมูลจากประชาชนนะครับเพื่อที่จะส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถ้าจะติดตามรายการไทย PBS สู้โควิด-19 นะครับรับชมกันได้ครับที่ไทย PBS ช่องหมายเลข3นะครับหรือจะรับฟังกันได้ที่ www.thaipbspodcast.com/radio นะครับทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 12:00 นถึง 14:00 นะครับไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้ครับเรายังอยู่กันที่เรื่องของโควิด-19 นะครับไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอต่อในรายการโรงหมอนะครับกับวิธีการสังเกตอาการโควิด-19 รวมถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกลายพันธุ์ของไวรัสด้วยนะครับถ้าพูดถึงการกลายพันธุ์ของไวรัสนะครับจริงๆแล้วสามารถเกิดขึ้นได้ทั่วไปครับนอกจากไวรัสโควิด-19 แล้วนะครับคุณผู้ฟังก็มีไวรัสตัวอื่นที่ก่อนหน้านี้ก็สามารถกลายพันธุ์ได้เช่นเดียวกันครับซึ่งปัจจัยการกลายพันธุ์นั้นก็เกิดขึ้นได้เมื่อการแพร่กระจายติดเชื้อในมนุษย์เป็นจำนวนมากรวมถึงเกิดเป็นกลุ่มตามภูมิภาคต่างๆนะครับที่มีการกระจายเชื้อส่วนการสังเกตอาการของโควิด-19 นั้นก็มีหลากหลายอาการนะครับตั้งแต่กรณีที่ไม่แสดงอาการเลยก็มีครับหรือว่าแสดงอาการเพียงเล็กน้อยก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของมนุษย์นะครับหรือว่าสภาพร่างกายของผู้ที่ได้รับเชื้อว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปฟังข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกันนะครับกับรายการโรงหมอตอนที่มีชื่อว่าวิธีปฏิบัติตัวเมื่อติดโควิด-19 ครับเชื้อโรคเนี่ยปกติการกลายพันธุ์เนี่ยเกิดขึ้นได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเชื้อโรคก็ต้องปรับตัวให้อยู่รอดเนาะมันก็ต้องแบบสืบเชื้อสายสืบพันธุ์ของเชื้อโรคไปก็จะมีการปรับตัวอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าโอเคการปรับตัวมันจะมากจะน้อยจะเร็วอะไรขึ้นอยู่กับอย่างแรกก็คือปริมาณการติดคือยิ่งมีคนติดเยอะเนี่ยโอกาสที่เชื้อโรคจะกลายพันธุ์ก็จะมีเยอะขึ้นครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ทำให้เชื้อโรคมันกลายพันธุ์ได้เยอะได้เร็วเนี่ยก็คือบางทีอาจจะเป็นการเหมือนอย่างเช่นว่าบ้านเรามีสายพันธุ์อย่างตอนแรกเป็นสายพันธุ์จีนแล้วก็พอมาเจอกับสายพันธุ์อื่นๆมันก็อาจจะมีการผสมปนเปกันอะไรเงี้ยครับไปรับสารพันธุกรรมมาจากสายพันธุ์อื่นมาผสมกันก็อาจจะเกิดการกลายพันธุ์ขึ้นมาใหม่ได้ครับอันนี้เป็นหลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์อยู่ครับผมจริงๆการกลายพันธุ์ก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุหลายๆอย่างครับหลักๆเนี่ยเชื้อโรคเนี่ยยังเป็น
หน้าตาเหมือนเดิมครับคือยังเป็นไอ้โคโรนาไวรัสชนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นโคโรนาไวรัสมันก็จะมีคุณสมบัติของมันเช่นว่าจะทนร้อนทนกรดทนด่างทนแอลกอฮอล์ทนอะไรได้อยู่ประมาณหนึ่งซึ่งไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนไม่ว่าจะกลายพันธุ์แบบไหนครับคุณสมบัติตรงนี้ก็จะคล้ายๆเดิมครับเพราะฉะนั้นไอ้หลักการที่เราว่าให้กินร้อนช้อนใครช้อนมันล้างมือบ่อยๆเช็ดถูด้วยแอลกอฮอล์หรือว่ายาฆ่าเชื้อที่สามารถฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัสได้เนี่ยอันเนี้ยยังใช้ได้ผลเสมอครับแต่ว่าการกลายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์ต่างๆอะไรเนี่ยมันเป็นการกลายพันธุ์ระดับโมเลกุลของเชื้อซึ่งมีผลต่อการตอบสนองต่อการรักษาแล้วก็ตอบสนองต่อยาที่ใช้รักษาหรือว่าตอบสนองต่อวัคซีนตอบสนองต่อภูมิต้านทานต่อร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปคุณหมอคะแล้วอย่างนี้เราจะสังเกตอาการยังไงคะเพราะว่าตอนนี้พอเริ่มรู้สึกเหมือนจะเป็นไข้เอ๊ะเราเป็นหรือเปล่าเราติดหรือยังตอนนี้เราแหวงไปหมดแล้วค่ะเลยไม่รู้ว่าเราจะต้องสังเกตอาการยังไงบ้างอะคะคุณหมอตอนนี้มีคำถามเข้ามาเยอะมากเลยครับทั้งจากคนรู้จักทั้งทุกๆคนที่แบบเอ๊ะเราติดหรือยังนะเรามีความเสี่ยงไหมเราอาการอย่างนี้ใช่โคโรนาไวรัสใช่ติดโควิดไหมอย่างเงี้ยครับก็อย่างแรกคือเนื่องจากว่าสายพันธุ์ที่เราเจออยู่เนี่ยลักษณะเฉพาะของมันคือมันติดง่ายติดเร็วกว่าสายพันธุ์แรกๆที่เราเจอมาครับเพราะฉะนั้นอาการเนี่ยเริ่มตั้งแต่แทบจะไม่มีอาการบางคนก็อาจจะแบบเหมือนไข้หวัดธรรมดาหนาวๆร้อนๆอาจจะมีปวดหัวมีปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวมีเสมหะน้ำมูกนิดหน่อยครับบางคนก็เริ่มมีอาการพวกจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสอันนี้ผมได้มากขึ้นเรื่อยๆบางคนอาจจะมีคือที่เรากลัวๆกันก็คือว่ามีอาการเยอะก็คือมีปอดอักเสบมีอะไรเงี้ยครับก็คือในกลุ่มนั้นเนี่ยก็อาจจะมีเป็นไข้สูงมีไอเยอะมีหอบเหนื่อยขึ้นมาครับผมแนะนำว่ากินของใครของมันกินอาหารจานเดียวครับจะดูปลอดภัยอย่าไปพยายามกินอาหารร่วมกับคนอื่นเงี้ยครับพยายามแบบกินจานใครจานมันอันนี้น่าจะปลอดภัยสุดครับแล้วก็กินให้เร็วจะลดการพูดคุยลดการเม้ามอยกันระหว่างในวงอาหารลดกันตอนนั้นเพราะว่าเวลากินอาหารเราต้องถอดแมสก์นะครับมันก็จะแบบลำบากมันก็จะเป็นจุดที่เสี่ยงที่จะติดนี่แหละครับสำหรับรายการโรงหมอตอนนี้นะครับวิธีปฏิบัติตัวเมื่อติดโควิด-19 ฟังได้แล้ววันนี้ครับที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com/โรงหมอครับนอกจากนี้สัปดาห์นี้ยังมีตอนใหม่ให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นความสุขซื้อไม่ได้ด้วยเงินครับเอ๊ะซื้อไม่ได้ด้วยเงินแล้วเราจะทำอย่างไรกันดีนะครับไปฟังรายละเอียดกันได้ในวันนี้แล้วครับและคุณค่าพืชผักรสขมที่ไม่ควรมองข้ามครับผักรสขมหลายๆคนไม่ชอบนะครับแต่รู้หรือไม่ครับว่ามีคุณประโยชน์มากมายต่อร่างกายของเราไปฟังกันในวันพุธนี้นะครับและสัญญาณเตือนถึงเวลาต้องปล่อยมือครับสัญญาณเตือนนี้คืออะไรกันและเราจะถึงเวลาปล่อยมือได้หรือไม่ทั้งหมดนี้ทุกเรื่องทุกโรคติดตามได้ในรายการโรงหมอนะครับต่อกันที่รายการที่จะเป็นตัวกลางในการสื่อสารทำความเข้าใจกับคุณพ่อคุณแม่และก็คุณลูกนะครับกับเรื่องเพศเรื่องลูกครับโดยหมอโอแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลจากโรงพยาบาลรามาธิบดีและก็เป็นแอดมินเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านด้วยนะครับวันนี้มาในตอนที่มีชื่อว่าหากลูกถูกเพื่อนบ้านลวนลามแต่ไม่ยอมบอกพ่อแม่ควรทำอย่างไรครับปัญหาเด็กถูกข่มขืนหรือถูกลวนลามโดยคนใกล้ตัวมักเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนะครับซึ่งพ่อแม่ก็อาจจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหากลูกของตนเองหรือคนอื่นไม่บอกแต่ปัญหาใหญ่ของเรื่องนี้ก็คือลูกที่ไม่ยอมบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเมื่อพ่อแม่ถามก็ยังไม่กล้าบอกจึงทำให้พ่อแม่ไม่สามารถช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาได้ครับวันนี้หมอโอมีคำแนะนำถึงวิธีการพูดคุยกับลูกเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาเรื่องนี้มาฝากกันนะครับไปฟังพร้อมๆกันกับเรื่องเพศเรื่องลูกครับคิดว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะเจออยู่เรื่อยๆนะคะคนใกล้ตัวเนาะคนที่ไว้ใจเนาะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าคือถามว่าคุณแม่คงสงสัยว่าเอ๊ะก็บอกแล้วว่าให้บอกทำไมไม่ยอมบอกนะคะก็เอาจริงหมอก็อาจจะไม่ทราบหรอกนะแต่ว่าลองเดาๆเอาจากความคิดเด็กๆนะคะคือส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็อาจจะสับสนด้วยความที่เขาไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรจริงหรือเปล่าถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยค่ะคือเราบอกเด็กว่าอย่าปล่อยให้ใครมาทำอะไรนะแต่หลายครั้งเราก็นายไปกอดคุณตาหน่อยลูกเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วอ่ะให้คุณยายหอมหน่อยคือวันนี้เขาก็เลยไม่แน่ใจว่ากับคนที่รู้จักเนี่ยการสัมผัสใกล้ชิดอะไรแบบเนี้ยมันคือผิดปกติหรือเปล่าหรือมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่า
คนทั่วไปบางทีตาก็กอดหลานลุงก็กอดหลานเนาะก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ดูเป็นอะไรเนาะในความรู้สึกของเด็กเขาอาจจะแยกแยะไม่ถูกว่าอันนี้ลวนลามหรืออันนี้แค่กอดเล่นกันนะคะแต่ว่าพอสายตาผู้ใหญ่บางทีก็อาจจะมองไปอีกแบบนึงในมุมกลับกันเนี่ยต้องระวังด้วยเหมือนกันบางทีสายตาผู้ใหญ่อะก็อาจจะมองไปในประเด็นที่เป็นคิดมากไปหรือเปล่าเป็นเรื่องชู้สาวได้ขึ้นมาได้เหมือนกันคือก็ต้องถามรายละเอียดหน่อยว่าที่เขาเห็นเนี่ยเป็นยังไงคือคำว่ารูปคำเป็นยังไงอะไรเงี้ยเนาะรูปที่ไหนบางทีถ้าเกิดเขาแบบรูปแค้นรูปอะไรก็อาจจะแบบคือบางอย่างมันอาจจะเป็นเรื่องของการแปลไปเองซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าบอกว่าหลายครั้งคือเด็กสับสนเด็กไม่รู้ว่าตรงไหนคือลวนลามตรงไหนคือเล่นตรงไหนคือเอ็นดูตรงไหนคือเมตตาอยู่ด้วยเฉยๆนั้นก็อาจจะต้องบอกกับเด็กให้ชัดขึ้นว่าอะไรแบบนี้มันเป็นยังไงอะไรเรียกลวนลามอะไรเงี้ยโดยเฉพาะกับส่วนที่อาจจะเป็นส่วนที่เป็นแบบค่อนข้างเป็นความเป็นส่วนตัวหน้าอกพระเพศอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็อาจจะต้องสอนเขาให้จริงจังขึ้นเนาะหากคุณพ่อคุณแม่คนไหนนั้นอยากจะมาปรึกษาหมอโอนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกจะทำความเข้าใจกับลูกอย่างไรดีนะครับส่งคำถามหรือว่าข้อสงสัยมาก็ได้ครับที่แฟนเพจของ Thai PBS Podcast นะครับเราจะนำเรื่องราวของคุณพ่อคุณแม่นั้นไปฝากหมอโอที่จะมาให้คำแนะนำกันตอนต่อๆไปด้วยครับปิดท้ายวันนี้ครับกับรายการ Gen Z and Classical Music นะครับจะพาไปฟังเรื่องราวของนักดนตรีคลาสสิกที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนครับนอกจากการที่เราได้ฟังการเล่นดนตรีของพวกเขาแล้วพวกเขายังมีเรื่องราวเบื้องหลังที่น่าสนใจนะครับในตอนนี้ดร.วานิชโปตะวานิชครับท่านเป็นศิลปินศิลปาธรวัทยากรและก็เป็นนักดนตรีรวมถึงอาจารย์สอนทำเป็ดด้วยนะครับจะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่ใครๆก็เคยได้ยินอย่างทรัมเป็ตนี่แหละครับฟังตอนนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็จะได้รู้ว่าชีวิตการเป็นนักทรัมเป็ตนั้นไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าทรัมเป็ตนั้นมีหลากหลายขนาดและรูปแบบสามารถเล่นดนตรีได้ไม่ซ้ำแนวครับไม่ว่าจะเป็นคลาสสิกป๊อปแจ๊สแล้วไหนก็ยังมีอุปกรณ์ที่สร้างให้ทรัมเป็ตนั้นเกิดเสียงแปลกๆอีกมากมายครับรวมทั้งยังมีประสบการณ์ฮาจากดร.วานิชโปตะวานิชมาบอกเล่าให้ฟังด้วยนะครับไปฟังกันใน Gen Z and Classical Music ครับตอนที่มีชื่อว่าทรัมเป็ตแม่ทัพแห่งวงออเคสตราครับเรื่องเล่านักดนตรีโอเคครับมีอยู่คอนเสิร์ตหนึ่งก็ในระหว่างก่อนเล่นเนี่ยผมก็ทานอาหารไปเยอะมากมันมีแก๊สผมก็ค่อนข้างอึดอัดแล้วด้วยปกติผมเป็นคนที่ระเบิดแก๊สเสียงดังก็มันมีอยู่ตอนนึงทูบ้าเป่าอยู่กระทอมโบนก่อนผมเป่าผมก็ไม่รู้ทำไงเดี๋ยวผมจะเป่าแล้วผมไม่ไหวผมจะต้องปล่อยแก๊สออกมาแล้วผมก็ปล่อยไปดังลั่นป๊าดแป๊บเดียวไอ้คนทอมโบนมันตะโกนด่าคุณทูบ้าเฮ้ยเพี้ยนนั่นแหละครับไอ้นั่นก็งงเฮ้ยกูว่ากูตรงแล้วทำไมมันเพี้ยนวะแล้วก็มาเฉลยตอนหลังว่ามันเป็นเสียงของผมนะหลังคอนเสิร์ตเขาก็ด่าผมกันอันนี้เรื่องนี้ไม่ต้องทำตามนะครับแค่เล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างบนเวทีมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะครับเดี๋ยวนะคะอันนี้คอนเสิร์ตหรือคอนเสิร์ตในคอนเสิร์ตมันเป็นเรื่องสุดวิสัยจริงๆฮะแต่ผมคิดว่ามันคงเกิดขึ้นหลายวงแต่เขาอาจจะไม่ดังนะผมรู้สึกผิดแค่ว่าผมไปทำให้เพื่อนผมโดนด่าว่าเล่นเพี้ยนขอโทษที่ผมไม่สามารถคอนโทรลพิชให้มันเข้ากับวงได้จริงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่คือไฮไลท์พอดคาสต์ที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้นะครับที่ยินเสิร์ฟมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ฟังกันก่อนใครนะครับไปฟังกันเต็มๆกันได้ที่ช่องทางต่างๆเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com นะครับที่เว็บไซต์ของเราก็จะอัปเดตรายการใหม่ให้ทุกวันผ่านทางหน้าเว็บไซต์รวมถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดครับรวมถึงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันได้นะครับผ่านทางสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ทั้งระบบ iOS และ Android หรือว่าจะเป็นพอดคาสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean แล้วก็ YouTube ฟังรายการของไทย PBS Podcast กันได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับทิ้งท้ายวันนี้อีกสักนิดนึงครับไทย PBS ช่วงนี้เราเปิดศูนย์ประสานฉุกเฉินโควิด-19 นะครับให้คุณได้มาขอความช่วยเหลือหรือว่าแจ้งเกี่ยวกับกรณีการพบผู้ป่วยโควิด-19 ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์02-790-2111นะครับ
ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.เราเปิดสายจำนวน20คู่สายด้วยกันหรือว่าจะแอดไลน์มากันได้ที่แอดร้องทุกไทย PBS นะครับหรือจะส่งแบบฟอร์มทางออนไลน์ขอความช่วยเหลือมากันได้นะครับที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/covid19service นะครับนี่คือช่องทางที่ไทย PBS นั้นเปิดให้มาขอความช่วยเหลือหรือว่าแจ้งเรื่องมากันได้ในช่วงที่สถานการณ์โควิด19ยังระบาดหนักอยู่ในขณะนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการต่างๆของไทย PBS Podcast ผ่านทางโซเชียลมีเดียกันได้ด้วยนะครับหรือว่าจะส่งคำแนะนำผ่านช่องทางนี้ก็ได้ครับที่ Facebook Twitter Instagram หรือว่า YouTube ของไทย PBS Podcast นะครับติดตามข่าวสารกันได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับเรามีกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยครับและคุณผู้ฟังคุณผู้ชมติดตามรายการพอดคาสต์รีวิวกันได้ใหม่นะครับทุกๆวันจันทร์เวลา 10:00 นและชมกันอีกครั้งหนึ่งเวลา 20:00 นนะครับสัปดาห์นี้ยีนทรณินเทพวงศ์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ